วันนี้ผมจะมาพูดแก่คนที่กำลังท้อนะครับคนที่มีความฝันนะครับและคนที่ต้องการจะทำมันให้สำเร็จนะครับสวัสดีครับผมนิกอนุวัฒน์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดแก่คนที่กำลังท้อนะครับคนที่มีความฝันนะครับและคนที่ต้องการจะทำมันให้สำเร็จนะครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับจงเชื่อมั่นในศรัทธาของคุณจงเชื่อมั่นในอนาคตของคุณจงเชื่อมั่นในสัจธรรมนะครับคุณเชื่อไหมเพียงแค่คุณทำตามหน้าที่นะครับก็จะมีทั้งคนรักและคนเกลียดคุณแล้วยกตัวอย่างง่ายๆพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ก็ทำตามหน้าที่นะครับก็คือขึ้นลงทุกวันนะครับให้แสงแดดให้ประโยชน์ต่อมนุษย์นะครับต่อพืชนะครับก็ยังมีทั้งคนด่านะครับมีด้วยกัน3แบบนะครับก็คือแบบที่1นะครับคนที่อยู่ในร่มนะครับก็จะไม่รู้สึกอะไรฉันอยู่ในร่มนะครับดูหนังอยู่นะครับไม่รู้เรื่องไม่เห็นนะครับไม่เกี่ยวข้องนะครับส่วนแบบที่2นะครับคนที่กำลังตากผ้าอยู่ก็จะดีใจเอ้ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเว้ยผ้าจะแห้งแล้วได้ประโยชน์นะครับก็ very good นะครับ thank you ขอบคุณนะครับส่วนแบบที่3นะครับคนที่กำลังทำนาอยู่กลางแดดนะครับก็จะด่าแม่งขึ้นอะไรตอนนี้เนี่ยร้อนก็จะด่านะครับเดือดร้อนนะครับทำให้ร้อนอกร้อนใจนะครับพระอาทิตย์นี่ยิ่งใหญ่นะครับทำหน้าที่ตรงเวลาทุกวันนะก็จะมีทั้งคนที่ชื่นชมคนด่านะครับแล้วคนที่ไม่สนใจซึ่งพระอาทิตย์ก็เพียงแค่ทำตามหน้าที่นะครับก็เช่นเดียวกับคุณนะครับเวลาคุณทำงานก็จะเกิดเหตุการณ์3แบบคนที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับทำไปเลยนะครับไม่ฉันไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องด้วยนะครับส่วนแบบที่2นะครับคนที่ได้รับประโยชน์จากคุณนะครับก็โอ้ก็จะชื่นชมคุณนะครับดีใจนะครับโอ้ very good ดีแบบนี้สุดยอดเลยสนับสนุนทำไปเรื่อยๆนะครับดีแบบนี้นะครับส่วนคนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะด่าคุณมาอะไรตอนนี้เนี่ยทำอะไรตอนนี้มันไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เหมือนกับคนที่ทำนาอยู่กลางแดดนะครับก็จะด่าพระอาทิตย์นะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่ถามว่าคุณต้องการทำให้คนรักหรือคนเกลียดไหมไม่นะครับคุณเพียงทำตามหน้าที่ของคุณเหมือนกับพระอาทิตย์นะครับก็คือขึ้นลงทุกวันทำตามเวลาทุกวันการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะครับก็คือจะต้องสามารถปรับตัวให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะครับให้เปรียบเสมือนกับการขับรถนะครับกระจกมองหลังนะครับของรถนะครับเปรียบเสมือนอนาคตที่เราผ่านมานะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับเปรียบเสมือนสังคมรอบข้างของเรานะครับส่วนกระจกหน้านะครับเปรียบเสมือนกับปัจจุบันของเรานะครับส่วน GPS นี้จะเปรียบเสมือนอนาคตที่เราจะไปนะครับต้องโฟกัสกระจกหน้าให้มากที่สุดนะครับก็คือปัจจุบันของเรานะครับเราจะโฟกัสแต่ GPS มากไปได้ไหมไม่ได้นะครับแต่เราต้องฟังเสียงนะครับหรือดูเส้นทางที่เราจะไปนะครับถ้าเราโฟกัสมากไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรอุบัติเหตุนะครับซึ่งเราไม่ได้ดูข้างหน้านะครับโอกาสที่เราจะไปชนชาวบ้านหรือว่าชนเพื่อนร่วมทางนั้นก็มีสูงนะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับก็เปรียบเสมือนกับสังคมนะครับสังคมรอบข้างของเรานะครับยกตัวอย่างนะครับถ้ามีรถกำลังแล่นมาด้วยความเร็วสูงนะครับเราก็ต้องดูนะครับกระจกมองข้างถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับเปิดไปเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวเลยนะครับได้ไหมไม่ได้นะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะเกิดการชนนะครับหรือการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเราจะต้องโฟกัสปัจจุบันให้ดีนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนอนาคตนั้นเราก็ต้องฟังเสียง GPS หรือว่าใช้สายตานะครับจำลองไปมองนะครับเพื่อในเป้าหมายที่เราจะไปนะครับปัจจุบันนี้เรามีหน้าที่อะไรก็ทำมันให้ดีที่สุดทำมันให้สำเร็จนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกับพระอาทิตย์นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งพระอาทิตย์ไม่ขึ้นนะครับแน่นอนคนที่เสียประโยชน์นะครับก็จะด่านะครับผ้าไม่แห้งนะครับมองไม่เห็นนะครับก็จะด่านะครับส่วนพระอาทิตย์ขึ้นทำตามหน้าที่ก็โดนด่าเหมือนเดิมนะครับก็คือคนที่ทำงานอยู่กลางแดดนะครับหรือคนที่ทำกิจกรรมอยู่กลางแดดนะก็จะบ่นนะครับร้อนนะครับดังนั้นนะครับเราจงทำตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับโดนด่าแต่เราได้ทำในสิ่งที่เราต้องทำตามหน้าที่ของเราดีกว่าโดนด่าแต่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ
สวัสดีครับ